ตอนนี้ผมอยู่ในบูธ Ford ใน Motor Expo นะครับออกเสียงเป็นสำเนียงอเมริกันนิดนึงนะครับไฮไลท์สำคัญที่สุดและเด่นที่สุดของงานในบูธนี้ก็คือเจ้านี่ครับ Ford Mustang โอ้โหสีเหลืองเด่นมากสวยมากบอกเลยอเมริกันมัสเซิลของแท้ต้นตำรับต้องคันนี้ครับ Ford Mustang นี่เครื่อง V8 5.0 ลิตรนะครับยังคงทำตลาดอยู่ยังคงขายอยู่และเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเพิ่งคุยกับผู้บริหารมาเมื่อสดๆร้อนๆไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่ครับยืนยันว่าตัวใหม่ของ Mustang ทำตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครอยากเก็บตัวเก่านี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วที่จะได้เป็นเจ้าของFord Mustang โอ้และถ้าถามผมนะแนะนำระหว่างรุ่น 2.3 EcoBoost กับ V8 5.0 ลิตรแนะนำให้เก็บ V8 American Muscle น่ะมันต้อง V8 อันนี้ตัว 5.0 เนี่ยสำหรับคนรวยจริงเท่านั้นนะย้ำตรงนี้เลยเพราะอะไรผมขับมาแล้วตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองนี่คือยิ่งกดมันยิ่งสนุกไงยิ่งขับยิ่งสนุกยิ่งสนุกแล้วไงมันก็ยิ่งกินน้ำมันดิครับตรงไหนมันพิเศษก็คือในรุ่นตัวใหม่ล่าสุดที่ถือว่าเป็นล้าสุดท้ายแล้วเนี่ยได้เบรกเบมโบได้ตัวเบาะชุดใหม่นี่นะครับเบาะนี้เป็นเบาะชุดใหม่นี่2รายการตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับตัวที่ตัวสุดท้ายอ่ะพูดง่ายๆนะครับถัดมาครับ Ford Ranger Raptor เจ้าไดโนเสาร์พันธุ์ดุทุกคนน่าจะคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีสีส้มคันนี้ผมก็รีวิวมาเรียบร้อยแล้วนะครับขับดีขับสนุกขับมันมากเป็นเทพเจ้าแห่งรถกระบะแต่สำหรับตัวใหม่นี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ394แรงม้าคือง่ายว่า400แรงม้าแรงพอๆกับซุปเปอร์คาร์เลยตัวนี้คือสุดจริงอยากให้ลองถ้าใครได้ลองแล้วจะโหชอบมากความแรงเนี่ยต่างจากตัวเดิมอย่างชัดเจนมากๆเทอร์โบเป็นเทอร์โบคู่แต่มันทำงานพร้อมกันมันไม่เหมือนตัวเก่าตัวเก่าสลับการทำงานเน้นความต่อเนื่องสมูทเนียนๆแต่ตัวนี้เน้นความโหดความดุดันเพราะที่สำคัญเขาเป็นเครื่องเบนซินด้วยอันนี้ชัดเจนมากๆที่ตอนที่ไปขับมานะครับที่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่าโหดมากขับสนุกขับแรงแน่นอนครับมันก็จะกินน้ำมันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับวิ่งในเมืองเนี่ยมีเลข3ทำหน้าแต่ถ้าวิ่งทั่วๆไปเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะอยู่ประมาณ6กิโลเมตรต่อลิตรมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากตัวรุ่นโฉมก่อนหน้าบ้างแทบทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะครับตัวแชสซีโครงสร้างแพลตฟอร์มนี่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นรหัสทีซิกเหมือนเดิมแต่ว่าเขาแบ่งเป็น3ตอนเพิ่มความแข็งแรงโชคอัพเป็นแบบมีวาล์วไวพาสมีการจัดวางองศาของตัวโชคอัพหลังใหม่นะครับจากปกติเนี่ยจะเป็นแนวตั้งใช่ไหมคันนี้เป็นแนวเอียงเพื่อใหสมรรถนะในการดูดซับแรงสะเทือนดีขึ้นบอกเลยว่าคันนี้ขับด้วยความเร็วสูงนิ่งมากมั่นใจมากๆครับภายในนี่บอกเลยมากับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแล้วก็บรรดาออปชันฟังก์ชันต่างๆที่ใส่มาให้ครบถ้วนที่สุดแล้วนะครับเกียร์ถ้าจำกันได้ที่ผมเคยเล่นไว้ตัวเกียร์ตัวมาถ้าเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยนะต่อให้ค้างเป็นดีเขาจะผลักมาให้เป็นตัว P โดยไม่ต้องกังวลนะครับถัดมาแน่นอนครับว่าถ้าเงินไม่ถึงอย่างคันนี้Raptor คือ 1,869,000 บาทถ้าผมจะไม่ผิดนะขออภัยก็มาลองน้องๆของ Raptor นั่นคือนี่ครับ Ford Ranger โฉมใหม่ครับตัวนี้เป็นเขาใช้ชื่อว่า Next Gen นะครับซึ่ง Next Gen เนี่ยฮะจะมากับรหัสตัวถังพัฒนาก็คือ T6 เหมือนเดิมแต่ว่าเป็น T6 ที่อัปเกรดปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเหมือนกับ Raptor ครับคือตัวแชสซีเองก็จะมีแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็เพิ่มของความแข็งแรงเข้ามาเครื่องยนต์ก็มีให้เลือกเหมือนเดิมครับยังเป็นเครื่อง 2.0 ลิตรสำหรับตัวท็อปนะครับพิกัดกำลังคือ210แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดตัวนี้นะเป็นดีเซลเทอร์โบอย่างที่บอกไว้ฮะเมื่อเทียบกับแรปเตอร์เนี่ยตัวนี้เทอร์โบเขาจะเป็นเทอร์โบ2สเต็ปคือมีตัวเทอร์โบตัวเล็กทำงานก่อนแล้วก็เทอร์โบอีกตัวนึงจะทำทีหลังตอนที่ความเร็วสูงรอบเครื่องยนต์สูงแล้วมันจะได้ในเรื่องของความสมูทในการขับขี่ที่เนียนกว่านะครับไม่ดึงกระชากไม่โหดไม่ดุดันมากนักสวยผมชอบกระบะมันต้องดุดัน
ในสไตล์อย่างนี้นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่มาพร้อมกันใน Next Gen นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนี่ครับ Ford Everest ตัวนี้เราก็รีวิวไปแล้วแนะนำให้ย้อนกลับไปดูรีวิวเดิมของเรานะครับขับดีมากชอบมากเป็นฟิลเหมือนรถเก๋งเลยนะเป็น PPV ที่ทิ้งคาบความเป็น PPV ออกไปนี่ดูนะขนาดเบาะหน้าพับมาขนาดนี้เลยนะล้นมาขายังมีที่เหลือพอดีอ่ะธรรมดาที่ไหนอ่ะดูสินี่ดูฮะเห็นไหมอันนี้แบบปกติทั่วไปเห็นป่ะที่เหลือเป็นแบบโหเกือบเนี่ยเกินฝ่ามืออีกอ่ะโอ้บอกแล้วกว้างขวางแล้วนั่งสบายเหมาะมากเหมาะมากเหมาะมากเป็นฟีลลิ่งกันนั่งที่เหมือนกับรถ SUV เลยอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับสำหรับเจ้าตัว Ford Everest สำหรับแคมเปญภายในงานนี้นะครับสำหรับรุ่น Ranger รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาทนะส่วน Ranger รุ่น Wildtrak Ranger Raptor และ Ford Everest รับแคมเปญดอกเบี้ย 1.99% เป็นเวลา48เดือนนะครับส่วน Mustangแคมเปญคือ Ford Premium Care นะครับรับไปเลย5ปีทั้งนี้นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวการรับประกันครับทุกรุ่นของ Ford จะรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับและพิเศษที่สุดครับ Ford Care สามารถซื้อการขยายการรับประกันคือง่ายว่าชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะได้รับการรับประกันที่เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มได้สูงสุดถึง8ปีหรือ 250,000 กิโลเมตรนะครับเรียกว่าใช้กันยาวๆโดยไม่ต้องกังวลว่าชิ้นส่วนจะพังแล้วจะต้องจ่ายค่าอะไหล่ที่แพงเลยนะครับโดยตรงนี้เราสามารถจ่ายเพิ่มได้ถ้าผมจะไม่ผิดตัวเลขอยู่ที่เดือนละประมาณ499บาทเท่านั้นครับมาชมรถยนต์ Ford ทั้ง4รุ่นได้ในงาน Motor Expo 2022ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับวันธรรมดาเปิดตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่ 11:00 น.Ford Ranger Raptor ดูดันไม่เกรงใจใคร